ครับคุณกำลังชม Hack Choose Channel นะครับตอนนี้เราอยู่กับ Game TV ที่ BTS สถานีทองหล่อนะครับเราจะมุ่งหน้าไปที่ซอยสุขุมวิท55เพื่อไปยังร้าน VR วัดนะครับอยู่บนชั้น2ตึกอเนกมนิชนะครับผมและแน่นอนว่าวันนี้ผมไม่ได้มาลอง PlayStation VR แน่นอนเพราะหลายๆคนคงได้ดูกันแทบทุกเกมแล้วใน Channel ผมนะฮะวันนี้เราตั้งใจจำลอง HTC Vive นะครับซึ่งไม่เคยได้เล่นมาก่อนนะฮะนี่อันนี้เป็นแบบ Wireless นะครับเป็นห้องสีเขียวห้องเล็กเล่นได้ทีละ1คนนะครับและนี่ก็จะเป็นบรรยากาศภายในร้าน VR 1ห้องกลางนี้สามารถเล่นมัลติเพลเยอร์ได้ด้วยนะฮะจริงๆแล้วทางเจ้าของร้านแจ้งว่าทุกห้องสามารถมัลติเพลเยอร์ช่วยกันเล่นได้หมดทุกห้องเลยนะครับบรรยากาศภายในร้าน VR 1ผมว่าค่อนข้างจะชิลมากเลยนะครับโล่งโปร่งสบายนะจะมานั่งทำงานนั่งเมาส์กับเพื่อนสั่งอาหารทานกันหรือจะมาเล่น VR ก็ได้จัดว่าแจ่มมากเลยทีเดียวเป็นคุณอเล็กคุณเล็กคนที่ทักผมว่าเป็นเวนิเซอร์หรือเปล่าในสายจริงๆไม่ให้นะฮะอันนี้ก็เป็นมุมสแน็คนะครับมีพวกอะไรบ้างฮะมีอะไรขายมีเป็นพวกนักเก็ตเป็นปลายพวกอะไรประมาณนี้ครับแก้วซ่าประมาณนี้เนาะของกินง่ายๆอร่อยครับแนะนำเลยเดี๋ยวผมจัดให้เล่นก่อนเดี๋ยวอ้วกส่วนผมก็ได้เข้ามาในห้อง VR แล้วนะครับก็จะมีพี่ๆทีมงานครับเขาคอยดูแลให้ตั้งแต่ใส่เครื่องเล่นให้เรานะครับเซตติ้งเลือกเกมให้สอนวิธีเล่นนะครับแนะนำต่างๆนานาบริการดีมากนะครับอันนี้ผมแนะนำเลยโอ้ยแฮกชุดเลยโอ้ยแฮกขาอะไรนะแม่ในไม้ก็เมนู
ืนซะก่อนนี่ดูปืนนะผมนี่ๆๆดูนี่มาดูแผลกุ๊กครับผมไอ้เหี้ยก็ที่นี่คือร้าน VR 1นะครับก็ชั่วโมงแรก650สำหรับห้องเล็กแล้วก็ชั่วโมงที่2ขึ้นไปก็550บาทอยู่ซอยสุขุมวิท55ลงรถไฟฟ้าทองหล่อไปที่ทองหล่อลงมาก็เดินมาหรือนั่งวินมาก็ได้นะครับเดินเข้าซอยก็อยู่ขวามือนี่แหละครับแล้วก็เข้าในร้านนี้ผมบอกจะมีสแน็คแล้วก็ห้องมากมายให้ได้ลองเล่นกันเป็นเล่นเดียวเล่นมาร์เวลเยอร์มากับเพื่อนสามารถทำได้หมดนะครับเพื่อนนี่ช่วยกันได้นะเล่นกันได้ต่อกันได้นะนั่นแหละแนะนำร้านนี้เดี๋ยวกลับมาจากคลิปนี้น่าจะดูหลังจากผมกลับมาจากมาเลย์นะฮะเดี๋ยวมาตัดต่อให้ได้ดูกันI'm gonna go.